ความคืบหน้านะคะอันนี้เป็นเรื่องของกรณียุบพรรคก้าวไกลแล้วค่ะตามที่ศาลท่านได้มีการนัดนะคะทางฝั่งของก้าวไกลแล้วก็กกต.ให้ส่งตัวแทนเข้ามาจะเป็นการตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมยื่นอะไรเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางก้าวไกลก็ได้ส่งคุณชัยธวัฒน์ค่ะเป็นตัวแทนเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยมีการไปยื่นพยานเพิ่มอีก1ปากค่ะคุณผู้ชมล่าสุดยังยืนยันคำเดิมไม่หนักใจนะคะไม่หนักใจที่จะถูกยุบพรรคหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็เดินหน้าสู้เต็มที่คดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและรวมไปถึงการเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยเนื่องจากมีพฤติการการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือข้อหานะคะศาลรัฐธรรมนูญท่านได้มีการนัดให้คู่กรณีเนี่ยเข้าตรวจพยานหลักฐานกันโดยในช่วงเช้าวันนี้กกต.ส่งตัวแทนมาตรวจพยานค่ะตอนบ่ายเป็นคิวของก้าวไกลก็เป็นคุณชัยธวัฒน์นะคะมาตอนประมาณบ่ายโมงค่ะคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าพรรคเนี่ยได้มีการยื่นพยานบุคคลไปเป็น10ปากและวันนี้ก็ได้เตรียมเอกสารบันทึกถ้อยคำพยานมาเพิ่มอีก1ปากนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของกกต.นะคะก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เอาออกมาสู้กันหลังจากยื่นพยานหลักฐานแล้วก็คาดหวังว่าศาลจะเปิดให้ไต่สวนหลักฐานพรรคก้าวไกลที่ได้เสนอไปเพิ่มเพื่อให้การต่อสู้นั้นเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะหรือว่าพยานหลักฐานที่เรายื่นมานี่มีความมั่นใจในการต่อสู้คดีอันนี้มากน้อยแค่ไหนก็ยังมั่นใจในข้อจริงและข้อกฎหมายที่เราต่อสู้มีความกังวลอะไรไหมคะอ๋อไม่มีครับก็แค่คิดว่าหลังจากตรวจพยานหลักฐานในวันนี้แล้วนะครับก็หวังทางพรรคก้าวไกลเราก็หวังว่าศาลนูนเนี่ยก็จะเปิดให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานตามที่พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยอยากเต็มที่ตามที่เราร้องขอนะครับเพื่อให้การต่อสู้ในคดีนี้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณชัยธวัฒน์ยังยืนยันนะคะไม่หนักใจเพราะเขามั่นใจในข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะซึ่งก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับป้ายแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะพิจารณานัดครั้งต่อไปเนี่ยก็คือพุธที่17กรกฎาคมนี้ตอน 9:30 นค่ะ